ชาวสวัสดีครับวันนี้แชมป์จัดไปครับช็อตเด็ดบอลยูโรรอบรองคู่แรกอิตาลี versus สเปนผมหนักใจมากแม็กซ์เพราะว่าผูกพันนะฮะแล้วก็เคยร่วมงานเป็นพันธมิตรของ both countries บาร์เซโลนาแห่งกาตาลุญญาก็ให้เกียรติผมเป็น ordinary fanส่วนยูเวนตุสของอิตาลีก็เชิญผมเป็น ordinary member หลายคนก็คงจะงงนะครับว่าทำไมผมถึงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมงานกับ2ทีมนี้เดี๋ยวท้ายคลิปมีคำตอบนะครับส่วน2ทำไมพี่แชมป์ไม่พูดกับบาร์เซโลนาแห่งสเปนเราเคยเสนอเรื่องนี้ไปเมื่อ3ปีก่อนนะฮะมีคนดูเฉพาะในช่องแชมป์จัดไปในเกือบล้านก็ลองดูแล้วกันครับว่าทำไมบาร์ซ่าไม่ชอบสเปนและทำไมห้ามใส่เสื้อแดงในบาร์ซ่าถ้าอยากดูนะครับบนขวาแล้วก็ตอนท้ายเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะจ๊ะสเปนเนี่ยชุดนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าคุมทีมโดยลุยส์เอนริเก้ประวัติน่าสนใจครับเขาแจ้งเกิดกับทีมเรอัลมาดริดเล่นที่นั่น5ปีก่อนที่เขาจะมาเป็นตำนานของบาร์เซโลนาเล่นให้ทีม8ปีแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมอีก6ปีเลือดเขาคงสีบาร์กว่าขาวดูได้จากสีแว่นนะครับเกี่ยวหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่มันชวนสงสัยจริงๆฮะ24นักเตะที่เอนริเก้เรียกมาติดทีมชาติเนี่ยมี3คนมาจากบาร์ซ่าและไม่มีนักเตะจากทีมคู่แข่งเรอัลมาดริดแม้แต่คนเดียวเป็นครั้งแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์ชาติ87ปีของสเปนนี่ซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซอร์กิโอรามอสกองหลังกัปตันของเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นตัวหลักมาโดยตลอดแต่ว่าเขาดันมาเจ็บช่วงนี้ไงฮะฉะนั้นคือผมว่ามันเป็น coincidence หรือว่าเรื่องบังเอิญที่นักเตะของมาดริดส่วนใหญ่อาจจะเจ็บหรือว่าอาจจะไม่เข้ากับแผนของเอนริเก้เพราะว่าถ้าเกิดถอยออกมาแล้วก็ดูภาพกว้างๆเนี่ยในการเป็นผู้จัดการทีมเอนริเก้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดแล้วความเป็นมืออาชีพคืออะไรก็คือการเลือกคนที่ดีที่สุดโดยไม่สนว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็เข้ามาจากไหนถ้าไม่มืออาชีพจริงสเปนไม่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศหรอกนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมครับอันดับโลกสเปนอยู่ที่6เหนือกว่าอิตาเลีย number 7สเปนเคยคว้าแชมป์แห่งยุโรปไปแล้ว3ครั้งอิตาเลียเคยทีเดียวเมื่อ57ปีก่อนดังนั้นวันนี้หัวใจผมเป็นม้าลายมากกว่าต่างดาวนิดหนึ่งฟิโนอาลาฟิเนอิตาเลียในชุดน้ำเงินครับส่วนสเปน in whiteแข่งกันที่ลอนดอนอังกฤษนะฮะคนดูในสนามเกือบ 58,000 คนทั้งคู่มาในแผนฮิตครับ 4-3-3 อิตาเลียผสมเก๋ากับใหม่ครับ2กองหลังตัวกลางเคียรินี่และโบนูชชีติดทีมชาติรวมกันเนี่ย219นัดครับแต่3แนวรุกพี่น้องฮะอินซินเย่อิมโมบิเลและเคียซ่ารวมกันนะฮะ3คนแค่100นัดเท่านั้นเองส่วนสเปนนี่คือยุคใหม่แล้วครับ3ตัวบุกอัลโมโอยาซาบาลแล้วก็เฟอร์รานหน้าใหม่หมดครับอายุเฉลี่ย22แล้วก็ติดทีมชาติเฉลี่ยคนหนึ่งยังไม่ถึง20นัดอีก50วิจะ1ชั่วโมงครับแทงทะลุขึ้นมาบ้างไม่พ้นเขตอันตรายเฟเดริโกเคียซาปีกยูเว่ล็อกแอนด์ลอสกอ 1-0 ครับอายุแค่23นี่คือประตูที่3ในนามทีมชาตินามสกุลคุ้นไหมพี่น้องเคียซานี่คือลูกชายนะครับของเอนริโกเคียซาใครดูบอลมา25ปีขึ้นไปเนี่ยจะรู้จักอดีตกองหน้าของซามโดเรียและก็ฟิโอเรนติน่าครับนี่คือลูกชายของเอนริโกเคียซ่านะครับดูหน้าพ่อกับลูกครับซ้ายคือพ่อขวาคือลูกที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมทั้งคู่สูงเท่ากันเป๊ะ175เซนครับอ่ะเหลือแค่11นาทีช่องว่างแค่1ลูกอัลบาโรโมราตา 1-1 ครับกองหน้าตัวสำรองถูกเปลี่ยนตัวลงมาไม่ถึง20นาทีครับอายุ28และนี่คือประตูที่22ในนามทีมชาตินะครับยิงเยอะที่สุดในทีมชาติชุดนี้แล้วก็ช็อตเด็ดครับพี่น้องครับคือ2ประตูที่เกิดขึ้นมาจาก2นักเตะของยูเวนตุสทั้งคู่ครับจบเกม90นาทีต้องต่อเวลาอีก30นาทีครับจุดโทษอิตาเลียยิงก่อนครับอิตาเลียนำอยู่3-2ถ้าคนต่อมายิงชนะจะเข้าชิงเลยนะครับโอ้โหและส่งจอร์จินโญนี่คือตัวพ่อจิงโจ้ก่อนยิงต้องโดดก่อนยิงอิตาเลียเข้าชิงครับเป็นครั้งแรก
ในรอบ21ปีนะครับจบ120นาทีเสมอกัน 1-1 แต่การยิงจุดโทษชนะไป 4-2 ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับใครที่กลัวจะแก่ไวอยากจะนอนเร็วก็ฝากสมัคร Subscribe ช่องแชมป์จัดไปของเราและกดกระดิ่งชิงเดี๋ยวเราจะรีบซิ่งมาสรุปช็อตเด็ดเดนมาร์กอังกฤษให้นะครับส่วนตอบคำถามนะครับว่าทำยังไงพิธีกรไทยถึงไปเจอจ้าเป็นพิธีกรพันล้านในระดับโลกได้พูดแบบแชมป์ is the answer ชมนี่เสร็จแล้วไปชมโชว์ใหม่ของเราด้วยนะครับพูดแบบแชมป์ featuring ตำนานวอลเลย์บอลกิฟต์วิลาวันจัดไปสวัสดีครัช